ับสวัสดีครับพบกับผมโอ๊ตบ็อกซ่าเรซซิ่งครับวันนี้เราอยู่กันที่งานแทมคอนเน็กชันเรสวอร์นะครับงานนี้เนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะแล้วก็ในงานเนี่ยมีการแข่งขันแบบ402เมตรคล้ายๆเรสวอร์ที่เราดูในเดอะฟาสต์ภาคแรกนั่นเองเดี๋ยวงานนี้เนี่ยไฮไลท์จะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันได้เลยครับซ้ายมือของผมครับก็เป็นแทร็กที่เขาใช้ในการแข่งขันกันนะครับแล้วไฮไลท์ในการปล่อยรถเนี่ยก็คือเขาเอาตู้คอนเทนเนอร์นะมาตั้งระหว่างแท็ก A กับแท็ก B ไม่มีใครแบบสามารถรู้ได้เลยว่าคู่แข่งของคุณเนี่ยจะเป็นใครบางครั้งซูเปอร์คาร์เนี่ยอาจจะเจอกับคอมแพคคาร์อย่างแจ๊สบ้านเราก็ได้ก็นั่นก็คือความสนุกของการปล่อยรถที่นี่นั่นเองงานแทมคอนเนคชั่นเรสวอร์เนี่ยผมก็ว่าถือว่ามันเป็นงานที่ได้รับการตอบรับดีมากนะจากคนที่เล่นรถซิ่งนะครับมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยแล้วก็มีรถที่มาจอดในงานนี้ถึง 1,000 คันแล้วทีเดียวจริงๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมากกว่า 1,000 คันแน่นอนเพราะว่าขนาดสื่อที่มาจากเมืองนอกเนี่ยเขาก็ยังบอกเลยว่างานนี้เนี่ยใหญ่กว่างานที่บ้านเขาถึง2เท่าเลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับหัวเรือใหญ่ของงานแทมคอนเนคชั่นเรสวอร์ครับพี่เอกคอนเนคชั่นครับครับสวัสดีครับพี่เอกอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่เริ่มงานนี้ขึ้นมาก็ทำต่อจากงานรถซิ่งขึ้นตึกเนาะก็เป็นเดอะฟาสต์มากเลยนะครับพี่คิดว่าจะทำนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ได้หัวเรือใหญ่แทมคอนเนคชั่นมาช่วยอะไรเงี้ยครับบล็อกต้าด้วยขอบคุณครับพี่คอนเซปต์งานในวันนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยคอนเซปต์งานคือมั่วเลยอ๋อมั่วๆไปเอาที่เราชอบมันคล้ายๆกับฟาสต์ภาคแรกใช่ไหมพี่เขามีเรสวอร์แข่งรถกันกลางทะเลทราย
พี่เอกก็เอาแรงบันดาลใจตรงนั้นมาจัดงานนี้ขึ้นมาถูกไหมพี่เราทะเลสาบใช่ไหมอ๋อเราเป็นทะเลสาบใช่ไหมอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างผลตอบรับที่ได้วันนี้ผมเห็นคนเยอะมากรถเยอะมากเที่ยวจริงๆก่อนอื่นต้องกราบขออภัยพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะว่าผมอภัยด้วยเราก็ไม่ทำครั้งแรกเนาะไม่รู้ว่ามันรถมันจะเยอะขนาดนี้มันคอนโทรลไม่ค่อยได้ใช่ครับคนเยอะรถเยอะใช่ไหมคนทีมงานเราก็จัดเตรียมไว้แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะไม่พอรองรับไม่ทั่วถึงอันนี้พี่เอกก็ต้องขออภัยไว้ด้วยครับก็ปีหน้าพี่มีอีกไหมเอาอีกไหมพี่เพื่อนๆนะถ้าเกิดชอบก็บอกกันเดี๋ยวจะจัดอีกเอาเป็นว่าถ้ามีเสียงเรียกร้องจากเพื่อนๆมีคนชอบงานแบบนี้คนอยากมางานแบบนี้อีกพี่เอกจัดให้แน่นอนอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่เอกมากครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณมากครับตอนนี้ครับเราอยู่กับอีกหนึ่งบริษัทที่มีผลประกอบการดีที่สุดในประเทศไทยและเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งในประเทศไทยด้านยานยนต์พูดถูก Boxer Rating ครับถูกต้องครับเจ้านายครับเจ้านายเป็นใครชื่ออะไรแนะนำตัวสักนิดนึงผมณัฐวุฒิอุตตาเพชรลงโศกนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Rating Box จำกัดนะครับก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์กับน้องชายครับวันนี้ครับพี่ณัฐเราเอาอะไรมาให้เพื่อนๆที่มาเที่ยวในงานแทม Connection Fest Wall ได้ชมกันวันนี้ก็เราก็ขนตัว Liberty Walk นะครับอันนี้ก็จะเป็น Audi R8 นะครับเป็น First Audi R8 Spider Liberty Walk แล้วก็นี่GTR Liberty Walk อีกคันนึงนะครับแล้วก็มาโชว์ที่บูธของเราแล้วสำหรับกิจกรรมล่ะครับพี่ณัฐครับกิจกรรมเราก็คือถ่ายรูปนะครับ Audi R8 โพสต์ลงบนไทม์ไลน์ตัวเองแล้วก็ใส่ Hashtag Boxer Racing รุ่นรับรางวัล นะครับนาฬิกาดีเซลแล้วก็ลาคอสครับผลมาแจกเลยวันนี้แจกกันง่ายๆอย่างนี้แจกกันง่ายๆปั๊บใช่ครับอัพลง Facebook ยังไงใครก็ต้องอัพอ่ะทำง่ายไหมง่ายมากได้ของไปแล้วเรียบร้อยใช่ครับผมอยากให้พี่ณัฐพูดถึง Liberty Walk R8 เวอร์ชันนี้เวอร์ชันแรกแล้วเวอร์ชัน2มันจะเป็นยังไงครับคือต้องเล่าให้ฟังก่อนคือด้วยความที่ตัวนี้เองของ Liberty Walk เนี่ย R8 เนี่ยเขาทำอยู่ประมาณไม่กี่คันบนโลกครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคันแรกที่เป็นตัว Spider ที่เอามาใส่ Liberty Walk ด้วยอันนี้ก็เป็นความพิเศษของมันผมทราบมาว่าเดี๋ยวพี่จะต้องทำอีกสเต็ปนึงอีกที่ตกลงกับคุณคาโต้ไว้ที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ยังไงใช่ครับคือด้วยความที่เราเป็นเว็บไซต์นะครับ Boxer Racing เองเนี่ยเราก็ไม่ต้องการทำอะไรซ้ำใครบนโลกเราต้องการเป็นพาร์ทที่เป็นคัสตอมคันแรกของ LB เรียกได้ว่าคาโต้เนี่ยไม่เคยคัสตอมให้ใครเลยใช่อันนี้จะเป็นคันแรกครับนะครับก็คือเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เดี๋ยวเราจะได้ชมวิดีโอตัวเต็มของ Liberty Walk ครับ R8 คันนี้ใช่ครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยจะเป็นเหมือน Audi R8 ทั่วไปเพียงแต่เราพิเศษตรงที่เราเป็นหลังคาแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะทำเวอร์ชันพิเศษคาบิโอเลตใช่ไหมของเราใช่ๆก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามชมในเว็บไซต์ Boxer Racing ใช่ครับแล้วกันวันนี้ขอบคุณพี่ณัฐมากนะครับใช่ครับยินดีมาร่วมสนุกกับเราครับผมขอบคุณครับพี่ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่ครับคือภาพบรรยากาศทั้งหมดของงานแทม Connection Race Wall ครับผมหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสายซิ่งทุกท่านวันนี้ผมโอ๊ต Boxer Racing ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าผมจะพาไปทัวร์ที่ไหนไปซ่าที่ไหนคอยติดตามชมกันให้ดีใน boxerracing.com ที่นี่ที่เดียวครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ